มาแล้วอ่ะงั้นเราไปดูนางเอกกันบ้างไหมมาที่ชิงคฤทธากันบ้างนะฮะนางเอกจากละครทานตะวันสีเพลิงครับคุณผู้ชมครับออกอากาศไปแล้วบอกเลยว่าสนุกมากเลยนะคือฟิลลิ่งแบบเป็นผู้หญิงไฟๆหน่อยใช่นะฮะและเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยนะฮะเป็นวันคล้ายวันเกิดของชิงครบรอบ25ปีนะครับสุขสันต์วันเกิดด้วยนะจ๊ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นี่บอกเลยนะรูปนี้นะชีขึ้นนะเป็นแบบรูปที่อยากให้ทุกคนมาอวยพรวันเกิดประโยคแรกเลยพี่ไปถามเลยว่าชิงใครแฮ็ก IG เธอทำไมหรอทำไมอ่ะพี่นิวเฮ้ยสวยออร่าคือปกติสวยแล้วในรูปนี้สวยยิ่งขึ้นไปอีกปังมากจริงเลยก็เหมือนประมาณพี่บอยนะคะเวลาลงรูปใน IG ทำไมเหรอพลอยก็จะดูปังจริงๆทุกคนมีคนรักพี่บอยเนาะรักพี่บอยชิงนะฮะเขาได้โพสต์ไว้นะฮะบอกว่า25ปีแล้วก็อยากจะยิ้มให้เยอะๆนะฮะมีความสุขให้ได้กับทุกเรื่องครับเข้มแข็งและแข็งแกร่งต่อไปนะสุขสันต์วันเกิดตัวเองด้วยนะจ๊ะนะฮะทางรายการของเราก็ขอให้ชิงๆสดใสมีความสุขและละครเรตติ้งดีๆด้วยนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าละครทานตะวันสีเพลิงก็เพิ่งออกอากาศไป2ตอนเอ้ยไม่ใช่2ตอนดิแค่2ตอนเอาประมาณ2ตอนนะฮะก็โอ้โหฟีดแบคดีมากใช่ไหมครับพี่บอยครับถูกต้องเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผู้จัดไงพี่กบก็เคยมารายการเราแล้วนะครับแล้วก็ชวนน้องริวแล้วก็น้องสกายก็มาคุยกันแล้วแต่ทีนี้เนี่ยใครคิดถึงพระนางนะครับน้องชิงใช่ไหมครับแล้วก็น้องอั๋นใช่ป่ะพรุ่งนี้พวกเขาจะมานั่งคุยกับเรานะครับในรายการเมาส์เสด็จเจ็ดสีนะฮะพรุ่งนี้ใช่ไหมถูกต้องเนาะช่วงนี้จ้าพรุ่งนี้จ้าฉันชอบกันแต่ว่าเป็นรายการสดแล้วถามทีมงานเลยว่าพรุ่งนี้หรือเปล่าก็แบบเพื่อข้อมูลที่มันถูกต้องไงนะแล้วก็ใครที่คิดถึงนะครับทานตะวันสีเพลิงนะฮะก็อย่าลืมนะคืนนี้6โมงเย็นกับ6โมง45เย็นนี้6โมง45ค่ะช่อง7 HD นะคะก็อย่าลืมดูกันเยอะๆนะคะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าทานตะวันสีเพลิงมันร้อนเนี่ยมันทำให้หน้าพี่บอยเนี่ยอาจจะมันหรือเมือกไปแล้ว